สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่วัดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะอยู่ที่เมืองซิดนีย์ค่ะวันนี้มีโอกาสดีมากๆเลยที่เป็นวันหยุดนะแล้วก็ชาวออสซี่เนี่ยเขาจะทำคั่วกาแฟกินเองในบ้านนี่แหละค่ะมันเป็นความชอบเฉพาะตัวของเขามันเป็นวัฒนธรรมการกินกาแฟที่พิถีพิถันมากๆเลยมาดูไปพร้อมๆกันนะคะดูวิธีคั่วกาแฟเนาะอันนี้เป็นกาแฟเม็ดที่ยังไม่ได้คั่วมี 2.5 กิโลนะแล้วเขาก็จะแบ่งคั่วรอบละครึ่งกิโลจะเป็นแบบนี้จับได้ป่ะไม่รู้นะเนี่ยมันยังไม่สุกเลยนะนะอันนี้คือไม่รู้เดี๋ยวค่อยถามว่ามันคืออะไรแล้วก็มีหม้อแบบนี้คั่วกาแฟไปก็ดูฟุตบอลไปมีเก้าอี้นั่งชมนั่งดูฟุตบอลยังไงนะแบบเหมือนคุณยายนั่งเหมือนเก้าอี้คุณยายa few minutes. It's too hot. Need to cool down. เขาต้องใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมความร้อนด้วยนะเนี่ยนึกว่าเอามาตั้งไว้เฉยๆนี่คือ208 degrees. Before we can put the bean in, it'll be 200 degrees. And then come down. Hard to cool it down. Once it gets too hot, it takes a while to. ควบคุมการคั่วด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะ Stays hot. Which is good. But you don't want to take it too far. It takes forever to come back. Yeah, well, you burn the beans and they taste horrible. And start. Charge.เขาจะควบคุมเตาคั่วให้ร้อนความร้อนได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะนำเมล็ดกาแฟเนี่ยลงไปแล้วก็เริ่มสตาร์ทในการคั่วนะคะมีปุ่มควบคุมด้วยนะใช้คอมพิวเตอร์ใช้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์กินกาแฟก็ต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอเป็นเราเอาแคปซูลมาใส่ปุ้ง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 เสร็จแล้วนี่คือแผงควบคุมนี่ amazing you end up on YouTube even if you don't want it yeah that's right you have no say in the matterSo, this is the temperature of the beans. Look at that. They start to come up now. From zero up. Zero up to 100. 140. 140. Yeah, up a bit more. 140. 150. Oh. At the end, 150. It'll be about 200 when it finishes. We're going up. Yeah, eventually it'll start to slow down. โอ้จริงจังมากเลยคั่วกาแฟแต่เขาก็ใช้ถึงจะจริงจังแต่ก็เครื่องควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เนาะ
ช้เวลาประมาณ10นาทีเองถ้าไฟแรงกำลังดีเนี่ยเส้นกราฟมันก็จะค่อนข้างจะเสถียรมันจะตรงค่อนข้างเท่าๆกันพอมันขึ้นเป็นความสูงลดหลั่นกันแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยดีเส้นกราฟมันจะแบบมันจะสูงๆต่ำๆเนี่ย about 22 23 mm-hmm. and then we take it up จะเอากะละมังไปรองได้ยินเสียงแตกป๊อปแปะป๊อปแปะเหมือนการคั่วข้าวโพดเหมือนกันพอกาแฟเริ่มสุกนี่กลิ่นหอมกาแฟหอมกลุ่นจากเตาเป็นอย่างนี้นี่เองหอมมากๆเลยค่ะมีท่อปล่อยควันด้วยนะคะควันขโมงเลยเขาก็จะเอากะละมังไปวางไว้ตรงนั้นถ้ามีเมล็ดที่เสียหรือเมล็ดที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะคัดออกก่อนนะคะควันขโมงขึ้นมาแล้วอ้าวสุกแล้วเขาเทออกมาแล้วเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นในชั่วพริบตาไม่ทันค่ะเทออกมาแล้วใต้ถ้วยคือพัดลมเขาก็เอาพอออกจากที่คั่วปุ๊บก็จะเปิดพัดลมให้ทำให้มันเย็นที่เขาเรียกว่าสต็อปคุกกิ้งก็คือไม่ให้มันสุกมากไปกว่านี้นะคะอันนี้พอเสร็จแล้วเขาก็จะรีบเทออกมาcool down quickly ต้องทำให้มันเย็นอย่างรวดเร็ว stop cookingอ๋อถ้าไม่งั้นมันจะไหม้เกินไปถ้าความร้อนยังอยู่เนี่ยมันจะทำให้ไหม้เพิ่มขึ้นนี่ออกไปหมดแล้วต้องทำให้มันเย็นอย่างรวดเร็วโดยการมีพัดลมเป่าก้นกะละมังนี่ก็จะได้เมล็ดกาแฟที่คั่วสุกแล้วนะก็ระดับความสุกเนี่ยมันจะเท่าๆกันนะจะไม่มีเม็ดไหม้เม็ดดิบเม็ดอะไรเนี่ยนะเพราะว่าเขาควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ start 500 finish 420 อันนี้สุกแล้วนะแต่ว่าก็ต้องมาคัดเม็ดที่ไม่ดีออกเม็ดที่มันรีบๆ see very yellow throw away ที่มันไม่สุกเม็ดที่ไม่สุกหรือเม็ดที่มันเล็กมันรีบอะไรเงี้ยเอารู้ได้ไงyeah, it's a real science, isn't it? So what it means when they're yellow is that the fruit that they came from, because a coffee bean is a seed of a fruit, like a berry. นี่มันก็มีแบบมันไม่ได้สุกทั่วทั้งหมดนะก็มีบางเม็ดที่ไม่สุกเขาก็จะคัดออกเม็ดที่ไหม้ก็จะคัดออกเขาก็จะร่อนผงออกร่อนผงออกก่อนร่อนนี้ต้องชักด้วยเหรอเป็นคนวิถีพิถันมากถ้าครึ่งก็คือต้องครึ่งนะอ๋อเอาไปเขย่าออกไปเขย่านึกว่าจะฝัดเหมือนข้าวแต่เอาไปเขย่าเพื่อให้ที่ผงมันออกคราวนี้ใช้ลมเป่าใช้ลมเป่าฝุ่นออกอยู่ในเครื่องคั่วเขาก็จะมีกากหลุดออกมาเหมือนกันนะคะอันนั้นคืออะไรเอาไปทำอะไร start 500 finish 420ตอนนั้นมัน 5.03 อันนี้มัน
น้ำหนักมันลดลงพอคั่วสุกแล้วน้ำหนักมันลดลงแล้วเนี่ยเหลือ 4.1 419เขาคั่วไปประมาณครึ่งโลอ่ะ500กรัมมันจะเหลือ419กรัมอันนี้คั่วแล้วทำความสะอาดแล้วก็คือเอาขี้ผงเอาอะไรตะไลออกหมดแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้คืออันนี้คั่วกลางอันนี้ถ้าเป็นกาแฟคั่วเข้มมันจะดำกว่านี้คั่วเสร็จแล้วก็จะบรรจุซองเก็บไว้ก่อนซองบรรจุกาแฟก็จะเป็นซองแบบเฉพาะนะคะเป็นซองที่เป็นซิปล็อกแล้วก็มีรูระบายอากาศด้วยนี่ก็คือความพิถีพิถันของคนรักกาแฟนะคะจะทานกาแฟก็สรรหาสารพัดสิ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ